ตบสาวไทยคว้าแชมป์เอเชียกองทุนกีฬาแจกอัดฉีดปู้ฟู่ตบสาวไทยคว้าแชมป์ลูกยางเอเชียสมัยที่3จะได้รับเงินรางวัลจากกองทุนกีฬาชาติคนละ 600,000 บาทรวมนักกีฬา14คนรับไป 8.4 ล้านบาทโดยยังไม่นับรวมเงินโบนัสจากผู้สนับสนุนใจดีอีกหลายล้านบาทด้วยหลังจากศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2023รอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีกรีแชมป์2สมัยและทีมอันดับ14ของโลกเอาชนะสาวจีนทีมอันดับ6ของโลกดีกรีแชมป์เอเชีย13สมัย 3-2 เซตทำให้นักตบสาวไทยครองแชมป์สมัยที่3นับเป็นแชมป์แรกในรอบ10ปีนั้นทั้งนี้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้เงินรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรกีฬาและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2565ระบุว่าการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียกอชนิดกีฬาสากลโอลิมปิกเกมเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัล 600,000 บาทสำหรับทีมนักตบสาวไทยที่คว้าแชมป์เอเชียมาครองได้นั้นจะได้รับเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนละ 600,000 บาทรวมทั้งหมด14คนเป็นเงินทั้งหมด 8,400,000 บาทขณะที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะได้เงินรางวัล 30% และเจ้าหน้าที่ทีมโค้ชจะได้รับอีก 20% ซึ่งเป็นเงินรางวัลคนละส่วนกับนักกีฬาอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเงินอัดฉีดจากผู้สนับสนุนจากS ผู้สนับสนุนอย่างน้อย1ล้านบาทขณะที่ก่อนหน้านี้นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับได้มอบเงินอัดฉีดให้ 500,000 บาทและคุณแม่ปทุมพันธ์พิสุทธิ์มอบอีก 100,000 บาทภูมิธรรมปัดข่าวหญิงนั่งหัวหน้าพรรคยันเปิดอภิปรายนโยบาย2วันเหมาะสมแล้วภูมิธรรมเผยนัดถกข้อวันประชุมใหญ่วิสามันเลือกกกบหชุดใหม่ไม่เกินต้นเนตคอปัดหญิงนั่งหัวหน้าพรรคชี้มีคนเหมาะสมหลายคนเมื่อวันที่8กันยายน2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกกบหชุดรักษาการในวันนี้ว่าจะพิจารณาวาระหลัก2เรื่องคือ 1. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการกมท.และกมท.ของสภาเพื่อจัดสรรให้ตรงกับความรู้ความสามารถขณะนี้การตกลงของสภายังไม่เรียบร้อย 2. การกำหนดวันเลือกตั้งกกบหชุดใหม่ซึ่งตามกฎหมายจะต้องดำเนินการภายใน60วันคาดว่าจะจัดขึ้นปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมนี้เมื่อถามถึงกระแสข่าวเสนอชื่ออ่อนแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เห็นกระแสข่าวดังกล่าวซึ่งพรรคเพื่อไทยมีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหลายคนโดยจะต้องรับฟังความเห็นจากคนในพรรคเชื่อว่าจะมีผู้ถูกเสนอชื่อมากกว่านี้และยินดีรับฟังความเห็นเมื่อถามถึงกระแสข่าวนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์จะดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าตำแหน่งโฆษกรัฐบาลเป็นของพรรคเพื่อไทยและรองโฆษกเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลขณะนี้ยังไม่ได้คุยรายละเอียดงานในกระทรวงที่รับผิดชอบรวมถึงนายกรัฐมนตรียังไม่ได้แบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายภูมิธรรมกล่าวว่า
กรอบนี้เป็นกรอบใหญ่ที่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เราหาเสียงไว้และพรรคร่วมต่างๆได้หารือร่วมกันไม่ขัดต่อกรอบที่ได้พูดคุยกันไว้ส่วนรายละเอียดอาจใช้เวลาของสภามากเกินไปจึงคิดว่ากำหนดไว้ในการอภิปราย2วันน่าจะเหมาะสมส่วนรายละเอียดอันไหนขาดความชัดเจนก็ไปสอบถามจากรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้ทุกคนชี้แจงได้ไม่มีอะไรน่ากังวลและยินดีรับฟังความเห็นจากฝ่ายค้านที่จะอภิปรายเมื่อถามถึงการแบ่งโคตากมท.ของสภาที่พรรคก้าวไกลกิโลกรัมต้องการนั่งเป็นประธานกมท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารนายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ที่สภาและวิปแต่ละฝ่ายตกลงกันและหารือกับรองประธานสภาที่รับผิดชอบย้ำว่าไม่มีหลักปฏิบัติที่เป็น 100% เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทุกรัฐบาลแต่อยู่ที่ประชุมของพรรคเห็นพ้องต้องกันอย่างไรย้ำว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาที่จะต้องตกลงกันให้ได้ซึ่งฝ่ายบริหารไม่เข้าไปเกี่ยวข้องระดับงานช้างเปิดคลิปวันเกิดกำนันนกนายกอบจบิ๊กตรคนดังมางานยกจังหวัดระดับงานช้างเปิดคลิปวันเกิดกำนันนกบิ๊กตรคนดังมางานยกจังหวัดร่วมเป่าเค้กอวยพรให้มีความสุขวันเกิดอายุ35ปีจากกรณีนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกอายุ35ปีเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นต่อมาตำรวจวิสามันนายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาลูกน้องกำนันนกและคนร้ายยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1 กิโลกรัม 2 บก.ทล.กว่า 7 นัดเสียชีวิตและพันตำรวจโทวสิงห์พันปีรองผู้กำกับการ 2 บก.ทล.บาดเจ็บสาหัสในพื้นที่ตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์แชร์ภาพและคลิปจากเฟซบุ๊กของนายหน่องโดยคลิปหนึ่งเป็นงานวันเกิดของกำนันนกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2565เนื่องในโอกาสอายุครบ35ปีมีการเชิญกำนันในพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานวันเกิดจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีนายจิรวัฒน์สะสมทรัพย์นายกอบจ.นครปฐมมาอวยพรวันเกิดที่สำคัญยังมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้การจังหวัดรองผู้การจังหวัดผู้กำกับการรองผู้กำกับการอยู่ในงานด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าส่วนบรรยากาศบนเวทีมีการจ้างนักร้องดังมาและตั้งโต๊ะวางเค้กก่อนยืนล้อมวงอวยพรวันเกิดโดยมีชายแต่งกายคล้ายตำรวจครึ่งท่อนและมีทรงผมคล้ายกับตำรวจมีใบหน้าคล้ายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมเป็นคนอวยพรวันเกิดโดยระบุว่าผมสรุปแล้วกันขอให้ท่านกำนันมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพวกเราก็จะคอยดูความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าจากนั้นก็ปรบมือแสดงความยินดีและร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์อ่านข่าวด่วนตำรวจวิสามันฆาตกรรมหนองท่าผาแล้วที่จังหวัดกาญจนบุรีเหตุต่อสู้เจ้าหน้าที่อ่านข่าวกำนันนกยังปากแข็งโบยลูกน้องลงมือเองจ่อหิ้วเค้นกองปราบหนองยิงสู้จนตายไม่ให้จับอ่านข่าวตำรวจนำตัวกำนันนกเข้ากองปราบครอบครัวรุดเยี่ยมถึงห้องขังออ